สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกองปลายสู้โขทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสานก้มไก่บ้านคือเก่าค่ะพี่น้องมื้อนี้มาเก็บสตรอเบอรี่กับก้อยค่ะพี่น้องมื้อนี้เก็บสายพันธุ์ชุกช่างเกาหลีใต้ค่ะพี่น้องเหนื่อยบักใหญ่เลยค่ะมาค่ะเก็บน้ำก่อนเลยจ้าไก่สิเบิดย่ามแล้วค่ะพี่น้องไก่สิได้โลถิ่มแล้วนั่นแหละง่ายๆค่ะพี่น้องเอ้ยสะออนก่อนค่ะค่ะไปค่ะพี่น้องเก็บสตรอเบอรี่ด้วยกันค่ะสตรอเบอรี่ด้วยกันนี่ดอกค่ะพี่น้องนี่แหละหน่วยหน่วยใหญ่ป่ะพี่น้องหน่วยใหญ่ค่ะเนาะไก่สิได้โลแล้วเด้อค่ะพี่น้องไก่สิได้โลแล้วนี่สะอ่อนเนาะพี่น้องเนาะหรอไม่บอกง่ายนึงดึงจึ๊บนี่โตมั้ยคะสตรอเบอรี่เกาหลีใต้ไม่บอกง่ายนึงพี่น้องเอ้ยสะอ่อนพักค่ะนะคะหน่อยแดงพักบ่ค่ะแดงจริงๆพี่น้องหลายค่ะหลายเนี่ยว่าสิเบิร์ดกับว่าท่านในเบิร์ดพี่น้องเอ้ยยังเด็กพ่อเด็กเล่มเก็บอยู่ค่ะยังหลายอยู่พ่อเด็กเล่มขายอยู่ค่ะเดี๋ยวเขาไปเก็บกันค่ะแล้วสิเบิร์ดแล้วนะคะเนาะหลายแห้งเดี๋ยวพี่น้องสะอ่อนป่ะค่ะเป็นไม้แดงๆง่ายๆสายพันธุ์ชุบช่างค่ะพันธุ์นี่มันจะนวลยาวๆใหญ่ๆค่ะลูกทั้งใหญ่ทั้งยาวพี่น้องนุ่มเมืองสีกำลังเก็บมาอยู่ค่ะอันนี้อันที่ก้อยเก็บแล้วพี่น้องเต็มรถอัญญะแดงจึ้งคืนค่ะพี่น้องใกล้สิแล้วแล้วค่ะใกล้สิแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยท่านนี่เก่าม่วงอยู่คนละค่ะม่วงสีมันเก็บมาอยู่สีประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องเก็บงั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 บเป็นละเก็บเสร็จแล้วก็สิเดี๋ยวรถเข็นใหญ่เขามาเอาค่ะคือเกาพี่น้องคือเกาสินเคยแหละการทำงานนะพี่น้องเนาะเย็บสตรอเบอรี่ครับช่วงนี้เป็นปลายฤดูกาลเดี๋ยวก็มืดฤดูกาลแล้วเดี๋ยวพี่น้องก็สิบ่ได้เห็นเก็บสตอพอกันอีกเทื่อนึงก็เดือนตุลานะเดือนพฤศจิกายนตุลาพฤศจิกายนครับช่วงนี้ก็สิได้อัพการเก็บสตอให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับก่อนปิดฤดูกาลเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สิเฮ็ดเมลอนนะครับควบคู่กันไปพี่น้องมาถ้ามาเก็บสตอกันต่อพี่น้องมันสิบ่แล้วเนาะไปมาพี่น้องเก็บสตอด้วยกันครับสตรอเบอรี่ด้วยกันครับเก็บขึ้นรถค่ะพี่น้องใหญ่นะมีแต่ลูกใหญ่อีกนี่รอดมาพี่น้องมาอันนี้ลูกใหญ่ครับลูกหน่อยฮะเสียวเอลางแยกไส้ให้เท่าแก่นะครับผมลูกใหญ่อยู่เอ้าเป็นหน่วยใหญ่เลยแซ่บป่ะน่าดีเลยน่าดีหวานคักค่ะพี่น้องสายพันธุ์ชุกช่างค่ะน้อยมันจะเป็นฉ่ำๆน้อยง่ายๆน้อยง่ายเจอมาเลยอืม
ไปพี่น้องเก็บขึ้นรถกันค่ะเก็บให้กินเบื้องในพี่น้องช่ำแห้งเชิบเชิบเชิบนี่แหละค่ะพี่น้องสวนก็ได้สิหมดแล้วล่ะค่ะใกล้จะหมดแล้วสิบ่ได้เห็นเก็บสตรอเบอรี่แล้วเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยพวกละพอกกันไหมสิเล่นท้ายพี่น้องเพิ่งชวนแล้วสิบ่ได้เห็นละสตรอเบอรี่ก็จะไม่ได้เก็บแล้วมันนี่ก็สิได้เห็นเมลอนน้อยใหญ่น้อยใหญ่น้อยใหญ่เชิบ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 สายพันธุ์นี่แซ่บด้วยค่ะพี่น้องมันสิหวานหวานฉ่ำฉ่ำดอกนี่น้อยบ่ดีน้อยหน่อยน้อยบ่งามเลยกันหน่วยบ่งามไปค่ะเดี๋ยวเฮาเก็บขึ้นรถก่อนค่ะพี่น้องมาเบิ่งว่าสิได้หน่อยได้หลายซั่นใดค่ะเฮาเนี่ยครับเต็มรถอะยะพี่น้องเอ้ยยังพันได้เบิดเด้นี่หลายคักโหล่ะแดงจึงคืองอยู่ค่ะพี่น้องวันนี้ก้อยกับผ้าพี่ผ้าน้องมาเก็บสตรอเบอรี่นะคะพี่น้องเก็บสตรอเบอรี่สายพันธุ์ชุกชังเกาหลีใต้ค่ะพี่น้องนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจช่องอีสานคนไกลบ้านเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะ